ันยงกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับ Produce 48นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนจะมา reaction ของ Produce 48เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตอนของ concept Pyeonga นะคะก็เป็น EP ที่10นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วฝนก็ได้ดูไปแล้วของProduce ในรายการ Produce 48นะจ๊ะที่มันมีคลิปออกมาต่างๆนานาแล้วนี่ก็คือจะไม่ตรงใช่ไหมแต่วันนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นในแนวของ M Countdown นะจ๊ะเป็น Special Stage นะคะของProduce 48นั่นเองวันนี้จะมารีแอคชั่นเพลง I Am นะจ๊ะที่มีกาอึนเป็นหนึ่งในเมมเบอร์นะคะแล้วก็เป็นลีดเดอร์ของวงด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะคือดูตั้งแต่โปรดิวแล้วเซนเตอร์ทำงานดีมากตาอื่นยิ่งดูยิ่งสวยอ่ะจริงๆนะญี่ปุ่นเหรอคนนี้ญี่ปุ่นจูรี่เหรอจูรี่กับอูรี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 น่าจะอูรีนะคนที่เป็นเซนเตอร เอาจริงๆมันดูออกแนวเซ็กซี่แต่มันก็ไม่ได้ดูเซ็กซี่มากอ่ะแต่ก็ถือว่าเซ็กซี่นะเอาจริงเอ้าไม่ใช่ชื่อยูรีเหรอชื่อยูจินขอโทษทีนะคะเมื่อกี้พอดีแบบเหลือๆไปเห็นไม่ค่อยได้อ่านชื่อตรงๆตัวยูจินเนาะยูจินกับยุนจินทำไมชื่อเขาคล้ายกันจังเลยว้าวกาอึนยังติด1ใน11อยู่เปล่าอ่ะคนที่48นี่เขาเอา11คนป่ะน่าจะ11คนนะคนนี้ตัวเล็กจังเลยเซ็นเตอร์ทำงานดีอ่ะโดดเด่นแล้วคืออะไรโฟกัสแต่หน้าเซ็นเตอร์ถามว่าเพลงนี้ฝนก็ดูตั้งแต่Produce 48แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะรีแอคชั่นมากเพราะว่าแค่อยากดูว่าขึ้นสเตจแล้วไลฟ์สดเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าการอัดเทปการที่จะมาออกใน EP ที่10อ่ะคือมันก็อาจจะมีเสียงที่มันอาจจะไม่ใช่เสียงที่มันสดมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการผ่านการอัดหรืออะไรมาอย่างเงี้ยแต่คือพอมาขึ้นเวทีคัมแบ็คไม่ใช่คัมแบ็คสิ Special Stage ของ Produce 48นะคะของ M Countdown ก็เป็นการร้องไลฟ์ที่ฝนคิดว่าชัดเจนนะคะว่าทุกคนเนี่ยร้องสดจริงๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นเพลงที่เหมือนเป็นการเดบิวต์ไปในตัวของแต่ละทีมอ่ะเพลงนี้นะคะก็ฝนคิดว่าเป็นความเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่น้อยมากนะสำหรับใครนะคะที่ติดตามสาวๆอยู่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจไปคอยเชียร์กันได้ใครที่โหวตได้ก็โหวตนะจ๊ะสำหรับฝนก็คอยเชียร์ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย Mm-hmm.